สวัสดีครับเจพิมครับมื้อนี้เฮาสิพามากินหอยนะครับผมอันดับแรกเฮาสิมาลวกนะลวกนะครับวิธีที่เฮาสิลวกเฮาใส่น้ำครับห่อหอยลงไปให้น้ำมันพรมหอยนะครับผมล้างสะอาดล้างให้สะอาดดีๆครับผมว่าสิมีสุกี้ฝุ่นเพียงเล็กน้อยนึงนะครับผมว่าบ่ได้ถูออกหลายปานใดครับซุ่มที่เฮาสิขาเสียก็คือนี่ครับเกลือครับเกลือนี่ซอสส่วนโตครับผมซอสส่วนโตเด้ห่วยเลยครับผมอุ๊บเบิดเฮาก็ไปตู้ใส่ตำลังครับจังได๋ค่อยใส่ครับตอนลวกค่อยใส่ครับเฮาสิถ่าไปเบิ่งตอนลวกกันครับครับตั้งไว้นะครับเก็ดลวกครับผมครับลวกหอยเอาก็ถ่าไปเบิ่งตอนกินด้วยกันครับผมตอนนี้กำลังสิสุกหน้าผมผมก็สิมาใส่ผักอีตูนะครับให้มันหอมเพิ่มความหอมให้กับหอยห้องนะครับรับกินข้าวพร้อมซ่อมก็แซ่บไปก็เก็บผ้าตาหนาบ้านล่ะครับผมเฮาก็ใส่แล้วให้เฮาให้ทาให้มันสุกแล้วเฮาก็มาเฮ็ดเครื่องแล้วเฮาก็มาเฮ็ดน้ําจิ้มนะครับผมครับผมอุปกรณ์เฮ็ดน้ําพริกดังนี้ครับน้ําปลาครับแล้วก็ผงชูรสแล้วก็บักพริกหน่วยนะครับแล้วก็น้ําแล้วก็น้ําตาลครับน้ําตาลทรายครับนะครับน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือครับผมเกลือญี่ปุ่นนัดแรกเขาเอาพริกมาเลยครับโขกเลยจะตำเอาแรกครับผมพริกนี่นะทำไม่ละเอียดเลยพอละเอียดแล้วครับเท่ากับใส่น้ำตาลเลยนะครับน้ำตาลใส่ประมาณ 2-3 ตัวได้ครับปั๊บเบิดเกลือต้องใส่หลายครับประมาณหยิบมือประมาณ2หยิบเอา2หยิบเอาเท่านี้พอแล้วต้องเปลี่ยนไม่ต้องใส่เกลืออะไรครับแบบแก่ครับผงชูรสครับเบิดช้อนหนึ่งเอาเท่ากับบักนาวครับบักนาวเขาหยิบปาดใส่เลยบักนาวมันเงี้ยเลยครับมึงปาดแล้วก็บีบเลยนะครับใส่เขาอีกใส่เบิดเลยนะครับแล้วเขาอีกใส่เบิดเลยตีหน่อยนี่ครับเสร็จงานเสร็จแล้วนะครับเท่ากับน้ำปลาครับน้ำปลาใส่เลยจะได้นุ่มๆโขกเลยนะครับสีมันก็จะออกเป็นแบบเล็กน้อยนะครับผมเปลี่ยนสีงามๆสีออกสีชมพูแล้วกันที่แบบนี้ครับแก้วน้ำพริกข้อนะครับครับผมเขาก็ทำไปเบิ่งบักหอยน้ำกันนะครับปั้มสุกไปครับบักหอยก็สุกพอดีแล้วนะครับผมเขากับปิดเกียงไอ้ปิดแก๊สแล้วนะครับเขาก็หิดตักมาใส่กับถาดห้องนะครับถาดห้องเขาก็เห็ดไปนะครับเขาจากถาดห้องหิ้วไปกินเลยนะไปเสิร์ฟกินเลยนะครับผมไปครับไปเบิ่งตักกินน้ำกันนะครับครับเซมิมครับวันนี้เขาจะพามากินบ่หอยครับนี่ครับเฮาสิพามากินนะครับผมเนาะนี่ครับน้ำจิ้มเฮาเป็นน้ำจิ้มสุดเด็ดเลยของผมอันสูตรของเส้นบิ่มนะครับนี่ครับอันที่เฮาเฮ็ดให้เบิ่งแล้วครับวิธีเฮ็ดเฮากินเฮาไว้ทางนี้ครับอันนี้เป็นผักอีหยังวะผักที่ผมว่าน่ะผักกวางตัวกองตุ้งน่ะผมว่านี่ครับอ๋อเฮ
ย่าอยู่หน้าบ้านนะครับมันปลูกไว้ได้ไปเอามากินนะครับแล้วก็ผักชีนะครับผมนี่ครับผักชีเอามากำหนึ่งนะครับแล้วก็ผักบุ้งครับผักบุ้งที่ทางนี้ครับผักบุ้งครับแล้วก็หอยนะครับผมเอาหน่วยเทมเดนี่ครับผักหอยเอาโอ้หน้าหมูย่อยเอาไม่ต้องโมไหลทำไม่เอามากยังไงก่อนเอาหมากนี่ก็ได้เอาแต่หมากไงแต่ว่าหัวไม่ค่อยเป็นได้หรอกครับผมว่าเนี่ยประมาณรุ่นนี้เลยลองทายดิครับเปียกอยู่ไว้ข้างล่างนะครับเปียกอยู่ข้างล่างครับมันมีตานะครับบอกหอยเสื้อหลีซุ้มนี้มันมีตานะครับเขาต้องตามันหรอกครับตามันเป็นมันจะเป็นนี่ทีครับเป็นตุ้มมองลูกมองนี่ครับเนี่ยตามันเขาก็ดึงออกแล้วนะครับผมคันพอดึงออกมันถี่เมาขึ้นมันถี่อย่างผมก็ไม่เคยเห็นด้วยกันนะครับเขาจะว่าใช่ไหมไม่เคยเมาเขียดหรอกเขามึงจำมาคักวูหอมหอมอันบักเน่านะครับกรอบโอ้ยบอกขอแพ้แล้วครับเนี่ยมันกินใจอยู่ในบ้านนะครับว่าเลยไปกินอยู่ข้างล่างนอกทุ่งนะฮะก็ที่บ้านนะครับบอกให้ดูออร่าซัดปอมนะมึงขอผมขอแพ้แล้วนะครับหน่อยก่อนไม่เงียบให้กินที่หลังนะครับเต็มคำนี ขอโทษให้ไลน์นะครับน้องต้องเหนียวตามหลวกนะครับผมครับหัวนี่ไงดีพี่น้องอู้ต่ำจำจำมึงปากกันข้าวห้างครับ
กินปลาก็แซ่บนะครับสูตรผมลองใส่บ้างได้ครับสูตรผมเรได้ผลดีในก็ใส่ขมิ้นได้นะครับถ้าไปกินอยู่โรงแรมงามมันจะได้บรรยากาศกว่านี้นะครับอันนี้มันกินอยู่บ้านนะครับผมกินอยู่ในเฮียนนะครับบรรยากาศอะสีคึมๆแบบฝนกันเลยฝนกันอีกฝนก็คือไม้หน่อยนึงนะครับผักเขาเต็มโต๊ะอยู่ครับเต็มถ่ายอะก็ต้องขอหวานออกมันสิเสียเวลาน้ําหัวบ่หัวออกนะครับห้ามได้กินนะครับมื้อก็ไปหาไปหาเก็บพี่น้องมื้อเนาะครับว่านอนแดดต้องอยู่ว่างเหรอนอนแดดพี่นะครับเดี๋ยวไปอยากไปถ่ายพี่น้องมื้อเหมือนเด้อมาหน่อยต้นหน่อยนะครับหน่อยไงครับเบิ้งในทีวะน้องมาหรือถือในขอโทษขอแว่นลายนะครับว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับเผ็ดดีๆพี่น้องมันเผ็ดมันแสบมันนัวกุ้งงวงยองในนะครับขออนุญาตโอตาหนวกนะครับเผ็ดมันขี้เสียเวลาน้ำอันนี้นะครับผมเพราะว่ามันเฮ็ดมาแบบเอาหัวยังมันออกมันขี้บ่อนั่นบันเดนะครับผมต้องกินแบบนี้เลยครับค่อยแซ่บ
พี่ครับครับไปเนี่ยมาเมืองนี้ได้เนี่ยครับปึงหัวมันโอ้ได้ทีเพชรหัวเรืองก็เป็นหัวเรืองนะครับหัวอันนี้เป็นยังไงบุตาตึงๆนะครับจำเงยก่อนเลยเหรอเงยข้อมูลออกมาก็เดขึ้นบ่ขึ้นเลยคุณอ่ะเอาเงยก้าวมาดับนี่กินแต่หัวมันนะครับผมส่วนรางผมไม่กินนะครับกินแต่หัวมันมาเด้อผู้ใดท่านใดกินข้าวเที่ยงน้ำกันนะครับไม่กินข้าวเที่ยงน้ำกันได้ครับผักอาชีมีหน่อยยังไงนะครับเพราะว่าก็ได้ไปซื้อนะครับผักพวกนี้ไม่ได้ซื้อนะครับปลูกเองไปแล้วเนี่ยย่าปลูกไว้นะครับผักที่พังงังปลูกไว้หน้าบ้านนะครับเลยเก็บมากินนะครับมันแย่แล้วก็เก็บมากินเลยมันต้องเขียวอยู่เอาจับเห็ดพอดีครับมีตัวซอยมาครับตัวซอยมีหนามมานะครับเพียดครับผมต้องเพียดทั้งหัวทั้งแสบจะไปดีครับผมหอยไม่ได้หน่อยไงน่าจะอิ่มเหรอกินตัวนะครับครับตุ้งนี่น่าจะกินนะครับแซ่บๆเหมือนกันครับหอยหน้าครับหอยบ่ได้ไปซื้อบ่ได้ไปยังดอกน้ำให้น้ำหน้าบ่อึดบ่อยากครับเก็บน้ำหวยนะครับส่วนมากครับเก็บน้ำหวยเก็บน้ำสาถ้าเก็บน้ำให้หน้าบ่แนะนำให้เก็บนะครับเพราะว่ามันส่วนมากมันมียานะครับผมยาคาบกหอยนะครับมากินถ้าเอามากินมันอาจจะเป็นไพ่ตัวเท่าใดนะครับอ
ยากแกตาเขานะผมผมบอกตาเขามันหนักสิเมาครับแล้วผมก็บอกเคยหรอกครับผมแกออกตาตามันหรอกโอเคผักชีนะครับเอากันมับด้วยผมว่าผักเนี่ยครับผักกวางตุ้งกวางจิ้งครับเข้ากันกับอันบะฮอยมาเนี่ยกับผักชีครับดับข้าวหน่อยอันนี้ก็มีข้าวหรอครับเพราะว่าฮอแซนอีตูนะครับมันได้รับข้าวไปได้หลายอยู่อาซิมีเล็กน้อยนึงนะครับซิมีเล็กน้อยอาซิข้าวจักน้อยนึงเหมือนมากมาหรอกนะครับพักไม่สนิทกันนะครับเราแกซื้อจริงครับนี่ชนิดของมันกรอบแห้งหอยกับกรอบครับผมบวกแข็งครับกรอบงัวงัวครับก็กลับมาเหมือนแต่นอกาโรวันนี้บัดบ่แย่เด้หัวอากเลยนะครับหน่วยยังอยู่แต่หัวหน่อยเอาหน่วยเขาเป็นยังครับก็ขี้อิ่มเนาะจะขี้เบื่อบ่ได้พี่น้องเด้อว่าเด้มันผมบ่ค่อยผมบ่แม่นคนกินหลายนะครับกินได้แต่นึงก็อิ่มนะมันเหยียบเต็มที่ไงเบิดเลยอะปลาบุ้งครับในกระแสยังหนึ่งเลยปลาบุ้งใกล้ใบยาวพวกปลาบุ้งกระแสป
เวลาแกะน้ำแกะตามหาครับอาจจะกินเร็วก็ได้เปิดบนน้าพี่น้องเลยเต็มค่ำมาเลยนะครับช่วงนี้ช่วงแรกๆมันก็เต็มค่ำนะครับเพราะน้ำหนักไงช่วงหลังๆมานี่เริ่มบ่เต็มค่ำแล้วบางไงก็เริ่มจอยลงนะครับมันบ่ได้ใหญ่ขึ้นมากนะครับใหญ่จะเปียกเสียนี่ครับกล่องจุ่มว่าไอ้แม่น่ะก็น่ะอะไรครับกองตุ้งนะครับกระทามีเสียงรบกวนจังหน่อยขอโทษครับแป๊บนะครับอาจจะมีเสียงกดจังหน่อยนึงรออยู่ข้างทางนะครับบั่นอาจจะมีเสียงเพลงน้ำแน่เพลงอาจจะมีหน่อยนะครับเสียงเพลงตัวซอยนะครับผมเพชรเอาตัวซอยเอาวิวิตอบเอาอีกซองหมากเนาะขัดเรียกง่ายหมากง่ายพี่น้องเบิ้งโอ้เพชรเฮ้ยเพชรมันแซ่บอิ่มหมกหอยดีครับช่วงแรกหัวมันไงไหวเตรียมทานเนี่ยว่าแม่นหน่อยครับผมเกือบสองลูกเลยThank you.
เผ็ดยิ้มหนอผมโอ้น้ำอีกแล้วครับมันมีแก้วอันนี้นะครับเอาละผู้ใดมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องพี่บีมได้ครับเราอย่าลืมกดรูปแอนกระดิ่งให้มันเป็นรูปแก่งเย็นนะครับเพื่อจะได้พาคลิปใหม่จากช่องพี่บีมได้นะครับคลิปนี้เขาก็อยู่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ